็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วสแกสแกน้อยนะครับหรือว่าพี่นพดลนะครับผมมีแต่รถแรงๆนะครับเจ้านี้แต่ว่าคันนี้พิเศษนะครับท่อดังเลยเจ้าแล้วผมจะโบกจอดนะครับว่าท่อไปซื้อมาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวแวะคุยแวะคุยกับพี่เขาแป๊บนึงท่อซื้อมาจากไหนท่อเนี่ยจำได้ไหมช่างมวลโอ้ช่างมวลอีกแล้วใช่เท่าไหร่ซื้อมา 3,000 ทั้งคอทั้งท่อเสริมต่างเงาวิบวับต่างเงาวิบวับด้วยไม่ทุนอ่ะไม่ทุน 3,000 กว่าใช่ไหม3,100ได้คอไอ้ที่ว่าเสริม3แฉกด้วยไหมได้หมดครบเซ็ตโอ้ครบเซ็ตเลยครับเขามีส่งไหมหรือว่าไปเอาเองเนี่ยไปเอาเองอูอยู่อำเภออะไรลาดยาวไกลไหมจังหวัดไปเนี่ยลาดยาวไกลต่อก็จะมีไปประมาณ30 กิโลโอ้ไม่ไกลนี่30 กิโลมีท่อรถไถเดินตามป่ะเขาทำแต่ท่อรถไถเดียวเหรอถ้าสั่งได้ไหมหรือต้องไปถามดูเอาเองมันไม่มีนะท่อไอโฟกเหรอมีแต่ท่อรถไถโอ้มีแต่ท่อรถไถเลยอย่างเดียวเลยเขามีเฟซบุ๊กมีอะไรไหมมีชื่ออะไรอ่ะร้านท่อช่างมวลร้านท่อช่างมวลอ๋อลาดยาวใช่ไหมครับโอเคนะครับเพื่อนๆโอเฟซบุ๊กร้านท่อช่างมวลนะครับมีเพื่อนๆถามมาอยู่นะลองไปเสิร์ชหาได้นะครับโอ้เสียงนี้เหมือนกับคันนั้นชื่อที่ชื่อเขาชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้ครับที่ว่าผมตั้งชื่อคลิปว่าแสบใสวัยรุ่นชอบนะครับอันนั้นก็มาจากอู่ช่างมวลเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าราคาก็ 3,000 กว่าบาทนะครับผมข้าวก็รอเขาปั่นรู้สึกว่าเขาจะหวานแห้งไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไงล่ะคือมันงอกไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆก็เลยต้องหวานต้มนะครับพอดีว่าน้ำมานะครับผมมีรถไถ4คันนะครับมี34มี L34 แล้วก็ L40 L50 แล้วก็ M95 นะครับดังทุกคันนะครับยกเว้น M95 นะครับผมที่เป็นรถใหญ่แต่ว่าไม่ดังนะครับรอบร้อยใหม่นะครับไกลจัดนะผมแล้วผมจะลองซูมดูก่อนนะโอ้ซูมได้ด้วยนะครับโอ้มีโหลดเหมือนกันนะครับนี่ทั้งดันทั้งปั่นนะครับหรือว่าไม่ได้ดันก็ดันมาด้วยนะนี่
ชอบนะครับผมก็ชอบด้วยนะครับผมก็กล้องก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะเพื่อนๆโทรศัพท์พังไปอีกแล้วน็อกเครื่องเก่าไม่สามารถอัพโหลดวิดีโอได้นะครับระบบรวนไปหมดเลยนะครับผมก็ไปถอยมาใหม่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ทำคลิปมานี่ใช้กล้อง3ตัว4ตัวแล้วนะเนี่ยแต่ว่า GoPro นั้นไม่ตอบโจทย์นะครับผมอาศัยว่าไว้ลุยน้ำกับสายลุยนะครับถ้าเกิดว่าจะถ่ายคลิปแบบนี้ผมว่าทางโทรศัพท์มือถือนั้นจะตอบโจทย์มากกว่านะครับซูมตัวนี้ซูมได้ด้วยนะครับขอแก้ข่าวนะครับผมเจ้าของนายังไม่ได้ยังไม่ได้หวานแห้งนะครับไถดะไว้เฉยๆนะครับผมที่นพดลเรามาไถเอาไว้นะครับบอกให้คนอื่นเขาหวานแห้งไปเลยนะครับลุงเจ้าของนาเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับรอน้ำครับผมตอนนี้น้ำก็มาแล้วตรงนี้สูงละเกินนะติดขอบถนนเนี่ยไม่รู้จะเอาลงยังไงนะหรือว่าจะดันน้ำหรือเปล่าหรือว่าจะดึงเลนนะคลิปนี้ก็ถ่ายจากมือถือ Samsung นะครับผม Samsung Galaxy S20 นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากรู้เนาะสงสัยนะว่าผมใช้อะไรถ่ายบ้างนะผมก็มี GoPro เมื่อกี้ก็ถ่าย Samsung A50S นะครับก็น็อกไปแล้วนะผมใช้งานหนักเกินไปนะไม่รู้ว่าเครื่องใหม่นี้จะอยู่ได้อีกกี่เดือนนะครับผมแต่ว่าจะให้ถึงปีนั้นไม่น่าจะรอดนะครับผมเพราะว่าใช้งานหนักไปนะครับต้องอัพโหลดตัดต่อนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอครับนะแล้วก็โกโปรนั้นที่ว่าไม่ตอบโจทย์เพราะว่าแบตนะครับแบตหมดไวมากเลยนะครับผมความคมชัดก็โอเคอยู่ครับก็ต้องยกให้เขาแล้วครับผมแต่ว่าผมมายืนถ่ายแบบนี้เนี่ยแป๊บเดียวนะครับไม่เกินชั่วโมงนะครับก็เรียบร้อยนะครับโอ้อยู่ไกลๆนี่ก็ยังชัดเจนนะครับสำหรับเสียงก็ช่างมวลนะครับผมนี่รู้สึกว่าจะโดนใจแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถตีดินนะของทะเลทองด้วยนะเพื่อนๆเห็นว่าเขาสร้างระบบมาใหม่นะครับก็ต้องคอยติดตามรับชมนะครับผมว่าผมจะไปบุกโรงงานวันไหนนะครับผม
นั้นภาพก็จะแตกหน่อยนะครับงานปั่นน้ำก็จะดีหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าไม่หนักกำลังเครื่องยนต์นะครับก็มีน้ำรอเลี้ยงตลอดเนาะแล้วก็ใบของจอบหมุนหรือว่าโรตารี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสึกหรอช้านะผมถ้าเกิดว่าปั่นแห้งๆมาเนี่ยแป๊บเดียวนะไปแป๊บเดียวก็หมดไปแล้วนะยิ่งจะเจอช่วงตรงไหนที่เป็นดินทรายนะครับไม่เกิน3เดือนนะก็ปั่นไม่ลงแล้วเพราะว่าใบหมดนะครับก็มีน้ำเลี้ยงแบบนี้นี่ก็โอเคนะแล้วก็ดินมันไม่ไปโอบเนาะมันก็เลยจะทำงานไม่หนักเครื่องยนต์นะครับแปลงนี้ก็14ไร่นะครับผม14ไร่เนาะปกตินั้นจะมีเยอะกว่านี้นะครับทางฝากต้นไม้สูงๆนู่นนะครับทางเจ้าของนาบอกว่าน้ำขึ้นไม่ถึงนะครับผมก็เลยหว่านแค่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะย่ำเองนะครับเลยไม่ได้ดูรถย่ำนายเลยนะห่างหายไปนานแล้วนะครับสำหรับที่ปืนนะแต่ว่าทั้งพี่ไผ่สีลุงก็มีให้ดูทุกวันนะครับก็เพื่อนๆนั้นน่าจะเบื่อไปแล้วแหละเพราะว่ายอดวิวไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามหาทางทีมอื่นๆมาให้ดูนะครับผมมีอะไรแปลกใหม่มาบ้างนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ละพื้นที่ก็นิยมใช้ยี่ห้อหนึ่งขุบอีกแบบหนึ่งนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายเย็นนี้ก็ฝนก็เตรียมเทลงมาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าโดนในพายุอะไรนะฮีโกดใช่ไหมต้นอ้อยแถวนี้ก็ล้มระเนระนาดไปหลายพื้นที่นะครับทางต้นข้าวด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดต้นไม้อะไรหักนะครับคึมๆมาอีกแล้วเนี่ยโอเคนะเพื่อนๆเนาะก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ